ขอเสียงดังๆให้กับแจ็คสันซูซาผู้ที่จะมาประลองเชิงมวยด้วยนั้นเป็นนักชกชาวไทยที่มีลีลาการชกแบบบู๊สู้ไม่ถอยขอเสียงปรบมือต้อนรับปีใหม่จิตเมืองนนท์ครับแฟนหมัดมวยที่เคารพนะครับอยู่กับสามารถพยัคฆ์อรุณครับสวัสดีครับครับแล้วก็ผมเชื้อชาญนิลการครับทีมงานของสปอร์ตอาร์ตคุณนพพรวันทินไทยทีวีที่ช่อง3นะครับเปิดหัวด้วยนักมวยจากบราซิลครับนั่นก็คือแจ็คสันอายุปัจจุบันก็21ปีนะครับ178ซมส่วนสูงน้ำหนัก72กิโลกรัม68ครั้งครับชนะ53แพ้13เสมอ2ครับนี่ประวัติคร่าวๆ ของคู่ต่อกรกับนักมวยไทยครับครับสำหรับนักมวยไทยนะครับปีใหม่จิตเมืองนนท์ฉายาคุ้นเข่ามหากานะครับชื่อจริงชื่อนายบุญชัยชัยอุโคตนะครับอายุ20ปีเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับส่วนสูง179ซมน้ำหนัก72กิโลนะครับชกมา100ครั้งพอดีนะครับชนะ75แพ้25เสมอไม่มีนะครับเกียรติประวัติก็เป็นแชมป์สภามวยไทยโลกอยู่นะครับต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนอย่างเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณประจนอุรปาทรแล้วก็นายสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคุณธีรยุทธ์ขอประเสริฐกิจครับส่งคณะกรรมการเข้ามาเป็นผู้ชี้ขาดวันนี้บนเวทีคู่แรกเป็นหน้าที่ของธนพัฒน์เสือแก้วนะครับอยู่กันในเมืองของมวยไทยดินแดนของมวยไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับคุณสามารถครับก็ประมาณ450กิโลนะครับเดินทางสะดวกนะครับวันนี้ก็เป็นคู่แรกเปิดหัวเลยนะครับระหว่างมวยไทยกับนักมวยบราซิลกับหน้าจอแฟนๆก็ร่วมสนุกได้นะครับส่งข้อความมาที่หมายเลข4838166นะครับ4838166ครับมีรางวัลพิเศษของที่ลึกจากอีซูซุนะครับให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันหน้าจอครับชมหน้าของทางด้านของแจ็คสันนะครับนักมวยจากประเทศบราซิลสถิติการชกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับกับ68ครั้งถือว่าเยอะนะฮะแสดงว่าต่อยมัด
ตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับเพราะอายุเพิ่ง21ปีเองจิตเมืองนนท์นาทีนี้มีมวยที่กำลังสร้างสรรค์มาในวงการมวยนี่เยอะทีเดียวครับค่ายนี้ต้องแก้วนะครับต้องยอมต้องยอมรับนะครับค่ายนี้นี่โอ้โหตอนนี้อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับมีมวยเก่งๆเยอะก็ติดตามนะครับแฟนหมัดมวยที่เคารพรักครับมวยไทยนั้นถือว่าเป็นสายเลือดของคนไทยครับเรามาอยู่ในถิ่นกำเนิดของมวยไทยนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ต้องขอบคุณพระท่านสนธยาคุณปลื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคุณวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลย์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมคุณปิศนาพงษ์ทัศสิรินะครับคุณชายนครชัยแล้วก็ที่ลืมไม่ได้คุณนพพรวาทินครับประธานจัดการแข่งขันในวันนี้ครับครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปีใหม่กิจมงคลชุดนี้เป็นชุด4อวตารนะครับเรายังมีชุด7พญายมเดี๋ยวติดตามครับมีใครเป็นใครบ้างชุดนี้เลยนะครับชุด7พญายมเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างนักมวยสายพันธุ์ใหม่นะครับครับชุด7พญายมก็ประกอบไปด้วยพุ่มแสนชัยน้อยพุ่มพันม่วงครับแล้วก็เพชรอัศวินศรีฐานเฟอรี่เทพสุทินพุ่มพันม่วงพยัคฆ์ดำมอภูวนาครับแล้วก็มีช้างเผือกด้วยนะครับฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพันกรมอภูวนาครับภายใต้สีเสื้อใหม่วันนี้นายพลคนขอนแก่นมาสนับสนุนด้วยนะครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างเห็นแล้วนี่ครับทีมงานของจิตเมืองนนท์ครับขึ้นมาถอดมงคลเอาละครับสู้กัน3ยกใช้ได้ครบทุกรูปแบบครับแฟนมวยคอมวยไม่ควรพลาดแล้วก็ห้ามกระพริบตาด้วยครับเริ่มต้นมาก็ลุยกันเลยนะครับไฟไฟนี่ให้ใช้ศิลปะมวยไทยให้เยอะนะครับทางผู้จัดบอกไว้ว่าแพ้ชนะไม่เป็นไรถ้าต่อยสนุกของปีใหม่นี่ก็อยู่ในชุดเกียรติยายมนะครับเป็นแผนสร้างไทยๆคนนะครับดูว่าเจอฝรั่งตัวใหญ่ๆจะเป็นพญายมหรือว่าจะเป็นอมยิ้มให้เขาอมครับครับมวยไทยนะครับอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับมีอย่างเดียวคืออย่าประมาทดูครับมวยต่างชาติมวยจากบราซิลเตะแข้งหน้าได้ครับคุณสามารถดึงหลบทางด้านซ้ายเราต้องใช้ศิลปะมวยไทยให้เยอะๆนะครับไปมั่วอย่าไปเดินจับปีเป็นมวยไทยนะครับจับปีเนี่ยไว้ประกบเฉยๆจริงๆเราต้องใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยมากนะครับเป็นตำรามวยไทยก็บอกว่าไปให้ช้ำเตะให้น่วมไปก่อนครับโอ้โหจับปีใหม่ไม่ใช่งานง่ายใช่ไหมบาสิตไม่ธรรมดานะครับศิลปะมวยไทยนี่เมื่อกี้ตอกสวนมาเกือบโดนนะครับระวังหน่อยนะครับเขาบอกว่าแรงไม่กลัวร้อนครับอย่างนี้เวลาที่4ทุ่มจะ5ทุ่มแล้วตอนนี้แม่เจอศอกเข้าไปเจอศอกเข้าไปหายง่วงนะครับต้องนวดนะฮะถ้าเป็นผมนี่ผมจะเดินออกแข้งให้เยอะนะตามนั่นต้องแบบนี้เพราะต่างชาติเนี่ยยังถามว่าจริงๆแล้วยังป้องกันเตะไม่ค่อยเป็นนะครับเอาละครับมวยไทยเอ็นเตอร์เทนเทคนิคนะฮะลูกปัดขาต้องจัดระบบหายใจให้ดีนะครับอาจจะชินในรูปแบบมวยไทย5ยกแต่ว่านี่3ยกครับ3ยกนี่มีอะไรต้องใส่กันให้หมดนะครับศิลปะมวยไทยปัดเท้าเอาต่อออกให้หมดนะครับจะได้ถูกใจไทยไฟดึงเข้าไปครับดึงแล้วต้องคืนนะครับดึงออกไปแล้วดึงมาด้วยดูสีหน้าแววตาของเจ็กสันไม่มีกลัวข่าวลงล่างเจาะฐานล่างเข้าไปก่อนครับดูว่ารากฐานของชีวิตปั้นหงหรือเปล่าเน้นๆนะครับเอาเน้นๆอย่าไปมั่วตามเขานะครับบอกแล้วมวยไทยเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่ามวยไทยประมาทไม่ได้นะครับนี่นะครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วครับปีใหม่กอดเอาไว้ก่อนนะครับให้สติฟื้นฟูก่อนหมดยกแรกครับฟาดจบมาครับโอ้โหโดนก้านคอนะครับ
พี่มากไปดูภาพช้าหน่อยครับเรามาดูภาพช้านะครับนี่ดูมาร์ตินมีจับดึงไม่พ้นนะฮะเต็มกามนะครับอันนี้ปีใหม่จะดึงแต่ดึงไม่พ้นครับลองฝากจากประเทศบราซิลครับเต็มกั้นคอครับดีว่าโดนข้อเท้าครับถ้าโดนหน้าแข้งเรามีโอกาสตับค่ายคิดมึงคนทันทีครับก็บอกแล้วนะครับมวยไทยประมาทไม่ได้นะครับประมาทเดี๋ยวรู้เรื่องครับนี่นะครับต้องปรับจูนกันใหม่นะครับมวยไทยไฟเอา3ยกเราต้นตำรับนี่พยายามต้องใช้อาวุธมวยไทยให้เยอะนะครับไปจับตีเขาไม่ได้เพราะเราตัวเล็กต้องยกบังนะว่าพยายามจะเล่นเข่าลอยเสียงเชียร์กำลังใจมาแล้วครับสำหรับปีใหม่กิมมอนพี่อยู่ไหนครับคุณสมคิดแป้นแก้วโอ้ยมีแต่น้อยมึงนนครับด้านหน้านี่ถ้าเป็นผมนะเป็นผมที่ต้องออกเตะให้น่วมก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นในเราอย่าไปประมาทเขานะครับว่าต่างชาติสังเกตดูต่างชาติต่างชาติใช้ศิลปะมวยไทยได้เกือบทุกชนิดนะครับตอนนี้โอ้โหตอกหน้าตัดล่างลงไปครับทีใหม่ครับต้องลุ้นครับต้องลุ้นว่าปีใหม่จะมีก๊อก2ก๊อก3หรือเปล่าขอให้มีคุณภาพเอาให้เข้าเป้านะครับทำเพื่อออกรุ่ยทุรายที่ไม่ได้ครับดูครับไม่ธรรมดานะครับปาฟิตตัวนี้มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ใช้ได้ทุกอย่างนะครับโอ้โหไม้คู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาทุกขาไม่เสียล่างไม่เสียล่างวัดล้มอีกประวัติไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ68ครั้งนี่ถือว่าโดนบ่อยๆก็ยักยุบเหมือนกันครับยักเลิกจะยุบแล้วครับเราต้องใช้ศิลปะเยอะนะครับเอาบวยเล็กครับไปพับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โทษนะครับทางด้านของปีใหม่เริ่มจะนวดด้วยเข่าครับสายเลือดไทยคนไทยครับเริ่มมองหน้าพี่เลี้ยงแล้วนะครับลูกหลานพ่อเสือเอาเข้ามาเอาไปพ่อเสือแทงเข้าไปพ่อเสือแทงเข้าไปคนดูเลยนะครับลักษณะบทยกที่2ก่อนนะครับช่วยก่อนแล้วกันช่วยก่อนแล้วกันช่วยก่อนครับมาดูภาพช้าของยกที่2นะครับเขามีบาทาลูกพักมีก้านคอมีเกี่ยวล่างนะครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายของมวยคู่แรกนะครับภาษาหลวงพ่อภาษาพระเขาบอกว่าสติมาปัญญามีครับต้องเน้นๆต้องไม่มั่วครับทางด้านของปีใหม่คิดมังนวลยก3เอาครับอาชีพหลักอยู่ที่ค่ายนี่คว้าคอตีกระสอบอย่างเดียวโดยเดิมทีนี่ของปีใหม่เขาก็เป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับต้องปรับจูนกันใหม่พี่สามารถต้องปรับใหม่ต้องปรับสไตล์ใหม่ศิลปะมวยไทยมีต้องใช้นะครับอย่าไปให้ต่างชาติมาใช้อย่างเดียวนะครับหัวใจครับหัวใจของคนไทยเลือดไทยเลือดได้ขนุนต้มเจาะขาไว้ก่อนบาสินเนี่ยอนุสาวรีย์นายขนุนต้มครับบาสินนี่หมดเกลี้ยงเลยนะครับเราต้องเน้นเอาครับยักแล้วยักล้มแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาลุกไม่ขึ้นลุกขึ้นมาต้องโทรแล้วนะฮะเพราะเขาไม่ไหวแล้วต้องโทรแล้วนะครับมีอะไรบ้างมีระหว่างมวยไทยระวังยังไม่สิ้นหมดขาครับกำปั้นของบราซิลโอ้ยันกันไป 3-4 เมตรตอนนี้บราซิลนี่ก็คงดูสภาพแล้วไม่เหลือแล้วนะครับที่อยู่ที่ว่าปีใหม่แล้วจะโชว์ยังไงโชว์ให้สวยนะครับ
ลับมวยไทยสอนแบบน้อยเมืองนนท์หักพวงมาลัยนี่ไม่ได้ครับหักพวงมาลัยแล้วใช้แรงเยอะเอาละครับปลายยกนิดเดียวครับสู้กันสามยกเกียนไปเกียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่โอ้คู่แรกหัวใจแทบวายครับแม่จะอยู่ประเทศไทยหรือจะไปเที่ยวบราซิลไม่ได้ถ่ายทอดนี่อังกฤษชนะคนไทยไปแล้วหนึ่งคู่นี่คู่เปิดหัวนะครับดูนะครับมีโอกาสทั้งคู่นะครับดูแล้วยังคู่กี่ที่สามารถก็ดูตามสายตาแล้วนะครับผมว่าตาซีนี่ก็ไม่เหลือแล้วแหละหมดยกอาการไม่ดีแต่ว่าอาวุธได้ครับบาซิลมาลุ้นกันครับบาซิลนี่ไปปลายนี่มาเปะปากแล้วนะครับรอรวบรวมใบคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับแฟนไปดูภาพช้าก่อนไฮไลท์มันๆครับรวมภาพรวมทั้งหมดโอ้โหหมัดเท้าเข่าศอกอุดมสมบูรณ์ครับบาซิลนี่คนนี้ใช้ได้นะศิลปะมวยไทยมีเกือบทุกอย่างนะฮะมีเตะก้านคอมีบาทาลูกพักมีเกี่ยวล่างแต่เสียสีแล้วยังเสร็จคนไทยนะต้องไปลุ้นบนเวทีครับแมทธิวดีนกำลังจะปาดการคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับไฮไลท์รวมๆครับช็อตเด็ดๆจากทีมงานช่อง3ครับคัดมาให้ดู And the winner is Thailandชนะของปีใหม่กิจมนนท์นะครับเราไปพักชมโฆษณาคู่เดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับพักสักครู่ขอเสียงต้อนรับดังๆให้กับทิอาโก เท็กเซร่าต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยที่เป็น1ใน4อวตารจตุรเทพมวยไทยไฟท์นักมวยผู้นี้มีนิสัยชอบสับศอกจนคู่ต่อสู้ผวาบอกได้เลยฮะว่าคู่นี้หนังแอคชั่นแน่นอนขอเสียงปรบมือต้อนรับไซโยกพุ่มพันธุ์ม่วงวินดี้สปอร์ตWe'll be right back.
ดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไทยไฟวันมวยไทยเป็นคู่ที่2ครับไปดูประวัติของคู่ต่อสู้ของไซโยกกันก่อนนะครับทิอาโก้เจ้าของฉายาหมัดฟ้าสั่งครับปัจจุบันอายุ25ปีจากประเทศบราซิล176ซม70กกครับประสบการณ์สังเวียนเลือดนั้นผ่านมาแล้วไม่ธรรมดาครับ74ชนะ56แพ้17เสมอ1ครับสามารถทะยานครับครับสำหรับไซโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับฉายาเขาขุนตอกถล่มปัตตานีนะครับชื่อจริงชื่อนายศักดาเนียมหอมนะครับอายุ30ปีเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนสูง173ซมน้ำหนัก70กกสถิติการชกมา251ครั้งนะครับไม่น้อยเลยนะครับชนะมา209ครั้งแพ้41ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับครับโปรโมเตอร์สุขพุ่มพันม่วงที่วิกสังกะสีลุมพินีครับครับสไตล์มวยก็เป็นมวยซ้ายนะครับเตะขาต่อยหมัดมีศอกที่น่ากลัวนะครับเกียรติประวัตินิดโอ้โหเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับของลุมพินีแล้วก็เป็นอดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอนด์นะครับอดีตแชมป์มวยไทยรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์ของราชดำเนินแล้วก็อดีตแชมป์มวยไทยสภามวยไทยโลกรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท140ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบทำใจซุปเปอร์ยักษ์65กิโลนะครับที่เวทีมวยสยามออฟน้อยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีประธานสุคนทปฏิภาสครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับรายนี้มาจาก3ชายแดนจังหวัดภาคใต้ครับลีลาของไซโยกนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆครับเตะแรงศอกคมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะหยุดนักมวยจากประเทศบราซิลได้หรือเปล่าคู่แรกบราซิลเราเจอกันไป2ยกนี่ทำท่าจะกินยากครับสามารถครับครับผมไม่ใช่เตะบอลเก่งอย่างเดียวนะบราซิลเน็ตมวยก็ไม่ธรรมดานะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรำพึงเพชรชมพูจากจังหวัดระยองนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องของเวทีมวยแล้วก็จะร่วมกับพระครูบวรสาธุกิจครับจัดรายการศึกวัดรวมใจขึ้นในวันที่5พฤษภาคมครับที่วัดศรีมโนภาสสถิตพรครับก็แฟนมวยระยองไปติดตามกันได้นะครับเบซาร์ดครับขึ้นไปถอดมงคลให้ครับนี่ครับท่านตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับเป็นผู้กำกับนะครับผู้กำกับนะครับผู้กำกับยังหนุ่มอยู่นะครับถือว่าเป็นนายตำรวจอีกท่านหนึ่งครับที่รักมวยครับชอบมวยในหัวใจครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์มวยที่ลุมพินีด้วยนะครับท่านพลตรีสุรกายจตุมาศครับท่านพันเอกวสันต์พึ่งสำเภาก็คงจะติดตามดูอยู่นะครับหน้าจอช่อง3ครับครับยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับของมวยคู่ที่2ครับถึงศอกอเวจีดูจะตีศอกคู่ต่อสู้ได้หน้าแตกหน้าแหกหรือเปล่าก็ยังไม่เคยเห็นนะครับบราซิลแต่ดูการเตะแล้วไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับการชก74ครั้งนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับครับนักไทยเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับหน้าจอก็ร่วมสนุกได้นะครับข้อความส่ง SMS 4838166ลักษณะดูแล้วคู่นี้แตกแล้วแตกหรือเปล่าไม่แตกครับคิ้วลึกๆนี่อันตรายครับชกมวยลักษณะดูแล้วไม่น่าจะครบยกนะครับถ้าสายตาดีสมัยพยัคฆ์อรุณพาฟาดพยัคฆ์อรุณนี่เราไม่ห่วงครับยอดมวย2แบบนั่งอยู่ข้างๆคอมเมนต์ไปด้วยให้ความรู้ไปด้วยมองหน้าชำเลืองดูไปโยกเลยแตกครับผมดูแล้วแตกครับคุณธรรมาคุณตอกตลบปัตตานีนะครับสมชายาขวาครับมาแล้วครับสมชายานะครับระวังนะครับต้องระวังครับกับปั้นไม่เข้าใครออกใครครับโอ้โหดูร้ายกว่าภรรยาที่บ้านอีกครับนี่ครับกรรมการประธานต้องเบรกเกมเลยครับสองทีเดียวเลือดอาบครับอาล่ะครับให้คุณหมอดูแผลก่อนว่าโดนเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าโอ้โหนี่ครับดูยังไม่เยอะนะครับแผลยังเป็นอะไรนะแผลปิดที่คิ้วถ้าหัวใจไม่เต็มสูบทุกร้อยนี่อาจจะถอดใจได้เล่นของสูงเลยครับยาไม่ได้มาแบบสูงนะครับหุบตอกถล่มปัตตานีโอ้โหโชว์เดียวได้ผลครับต่างชาติไวกับข้อความหน้าชอยครับต่างชาตินี่กลัวไซโยกครับต่างชาติตอนนี้กลัวตอกแล้วยิ่งรู้ว่าไซโยกนี่ตอกไม่ธรรมดาในกลัวหมดฮะโอ้โหยักษ์ปลานี่ครับยักษ์เกียงปลาดุกมาแล้วครับไม่ใช่ตอกระยะประชิดอย่างเดียวโชว์ครับตีขึ้
ัมภาษณ์คุยแค่คำเดียวครับน้อยแต่ว่าต่อยหนักเหลือเกินมีทุกอย่างนะครับวันนี้ไตรโยกดูไปเลยแม่ไม้มวยไทยมีอะไรบ้างกองจากเวทีมวยสยามออฟซอยก็น่าจะโยกคนสายคนเหลือเกินครับเข่ามันระเบิดเถิงๆอ้าวกรรมการเบรกอีกเป็นครั้งที่2ครับทางด้านของทิอาโก้บอกว่าเฉยๆครับได้หรือไม่ได้คุณหมอใจเพชรหรือเปล่าชกได้ครับชกได้รู้สึกจะเป็นแผลเดิมนะครับของฝากจากพิษณุโลกไม่ใช่กล้วยอบน้ำผึ้งอย่างเดียวครับแข้งก็มีครับโอ้ยมาแล้วมาแล้ววันนี้โชว์ศอกอย่างเดียวโชว์ศอกโอ้ยครับไมโยจมูกโด่งๆที่โค้งยกแรกครับครับมาดูภาพท้าของยกที่แล้วนะครับดูว่าไตรโยกฟันลูกไหนอันนี้ยังเงี้ยตาครับอันนี้แตกไปแล้วนะนี่ไตรโยกนี่โชว์ศอกอย่างเดียวเลยนะครับทิอาโก้ก็เหมือนจะรู้ครับยกกันน็อกยกกาดไว้สูงๆครับไม่ประมาทนะครับยังเกิดอะไรขึ้นได้ครับเรื่องของหมัดมวยลุ้นกันต่อครับมาดูยกที่2นะครับ4อวตารครับนี่เป็น1ใน4อวตารครับ1ใน4ครับที่จะเป็นชุดสร้างของไทไฟท์ชุดต่อไปนะครับต่อไปมาแล้วมาแล้วมันจงใจทั้งหมัดทั้งศอกจงปัดจงใจไปเข้าภาษาบอยแล้วบอกอู้หุยครับอย่างนี้เราก็ไม่ได้อยากจะเชียร์เข้าข้างคนไทยนะครับแต่มันอดไม่ได้ดูว่าทางด้านเทียโกจะแก้ลูกอะไรครับสามารถผมว่าลักษณะไม่น่าจะแก้ได้เพราะศอกมันเป็นอะไรที่แก้ยากครับสวยมากต้องแก้ด้วยศอกมวยศอกต้องแก้ด้วยเข่าครับอ้าวลูกเขาบอกว่าเรียนรู้กันไม่จบจริงหรือเปล่าจริงครับอุ้ยแต่ก็ยังแผลเดียวนะครับยังแผลเดียวอยู่ค่อยๆไหลรินออกมาครับยกแรกนั้นดู2ครั้งย้ำเข้าไปตอกย้ำเข้าไปครับแต่ทางบาซิลเขาก็รู้นะว่าของเรามีศอกพยายามมือเขาไม่ตกเลยนะครับออกเท้าออกตีนออกอะไรออกไปเรื่อยอย่าไปนะครับไม่เน้นเองก็ไม่ประมาทนะครับไม่เน้นตอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะเขารู้อยู่ฮะตรงนี้ต้องออกอย่างอื่นโอ้โหโดนไปลองของท้ารบเปิดหน้าแรกนี่อันตรายนะครับปัดเขาไประวังไว้ด้วยนะครับไปเน้นตอกมากนะครับออกตีนออกอะไรบ้างต้องเอาให้เจ็บต้องเอาให้เจ็บเปิดร่องน้ำค้างเข้าไปเอาให้พวงหลายหลายอย่างครับมวยไทยภาษามวยเขาบอกว่านักวางอาวุธปัดข้ามเข่าศอกในอดีตใช้ศีรษะโมงได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนไปครับกติกาให้ทันสมัยมากขึ้นดูให้เป็นสากลมากขึ้นครับไทยไฟนั้นสู้กัน3ยกใช้ได้ทุกลูกทุกรูปแบบต้องอย่างนั้นครับไม่เน้นเรื่องศอกนะฮะออกแข้งออกอะไรไปครับเอาวงไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นลูกเก่งของเราต้องยอมรับว่าร่างกายของทิอาโก้หัวจิตหัวใจนี่เกินตัวจริงๆครับโดนเยอะมากอายุยังไม่เยอะนะฮะ25ปีแต่ของไตรโยของเรานี่ก็30แล้วนะครับร่างกายก็ยังโอเคอยู่ยังหากินได้อีกหลายปีนะครับครับตัวมีระเบียบวินัยครับหมดยกที่2ครับเป็นทีมวยสยามน้อยด้วยพักก่อนครับกลับมาดูภาพช้าของยกที่2นะครับไตรโยกต้องประเคนให้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงนั่นแหละรูปร่างพวกร่างใหญ่กว่าเราเยอะครับเตะแล้วไม่สะเทือนเตะแล้วไม่ยุบต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดจริงพาวเวอร์ครับกาแฟกับของพร้อมดื่ม74 Coffee ครับยกที่3ครับย
ยกนี้ไซโยกต้องโชว์ให้สวยนะครับโชว์ให้ดุเลยจอก็ร่วมสนุกกันได้นะครับส่งข้อความมาครับ SMS 4838166ครับมีรางวัลจากอีซูซุเป็นกระเป๋าเป้สะพายที่ระลึกให้กับแฟนๆครับเชื่อว่าหน้าจอช่อง3นาทีนี้เรตติ้งกระฉูดครับท่านผู้บริหารคุณประวิตรคุณประสานมานิรันดร์ก็มีความสุขครับจากไทยไปทุกครั้งมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับเป็นโลแกนของไทยไฟนะฮะไทยโยกนี่อยู่ในชุดสี่อวตารจากตัวเทพมวยนะครับการที่จะครองใจแฟนมวยนั้นต้องครบเครื่องดุดันครับต้องต่อยให้ดุนะครับไทยไฟเน้นเรื่องต้องมีสปีริตด้วยนะครับบนสังเวียนไม่ชาร์จไม่เติมไม่ซ้ำคู่ต่อสู้จริงๆแล้วตัวนี้ถ้าไม่ใช่ไทยโยกถ้าเป็นคนไทยคนอื่นก็กินยากเหมือนกันนะครับมีประสบการณ์ของไทยโยกนี่เยอะเลยนะครับก็เลยบอกว่าเป็นเกรดเอแถวหน้าในเมืองไทยครับก็เลยดูต่อยง่ายครับถ้าไปเจอมวยไทยที่ใจไม่ค่อยดีเจอตัวนี้ไม่น่ากลัวครับครับผมเชื่อเหลือเกินว่าทีอาโกเองก็ภาคภูมิใจครับได้เจอกับต้นตำรับแน่นขนาดทีเดียวครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นดินแดนเมืองปู่ข้าอู่นางครับอุดมสมบูรณ์ไปเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีไทยปลายยกสุดท้ายแล้วครับปีมวยเชิดแล้วนะครับก็มีผ่อนลงมาบ้างครับทางด้านของไซโยซ้ายแต่ละเม็ดศอกแต่ละดอกนี่แม่ตักแรงสะใจพี่น้องแฟนมวยครับเรื่องของอาวุธเป็นเรื่องของศิลปะก็สำคัญอย่างที่เรียนไปครับหนึ่งในนั้นก็คือสปิริตครับน้ำใจนักกีฬาครับทุกชนิดกีฬาครับส่วนมีน้ำใจเล่นกันในเกมกติกาจบการแข่งขันก็เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันครับหมดยกสุดท้ายนะครับนี่ครับพนักท่านสนธยาคุณปลื้มคุณสุวรรณลิปตพลบคุณนพรวาทินแล้วก็พ่อเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณวิทยาผิวผ่องเข้าไปขอโทษขอโพยไปดูไฮไลท์ภาพรวมทั้งหมดครับนี่ครับสับศอกโอ้โหยกแรกครับสับไม่เลี้ยงครับสามารถครับอันนี้กะมันตายเลยนะครับนี่ยักเงี้ยงปลาจริงๆแล้วมวยศอกนี่เป็นอะไรที่แก้ยากนะครับครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีครับเทียโก้ Wins Thailand ไม่มีปัญหานะครับเป็นบรรยากาศสดๆที่พระนครศรีอยุธยาเราพักกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาตามคู่หน้าครับLadies and gentlemenPlease put your hands together for Beza Rafik Dust. คราวนั้นเป็น1ใน4อวตารจตุรเทพมวยไทยไฟท์วันนี้มาพร้อมกับความโหดเต็มพิกัด
คู่เมื่อสักครู่เรียกว่าหนังแอคชั่นคู่นี้ต้องบอกว่าแอคชั่นจุงเบยขอเสียงปรบมือต้อนรับอิคคิวซังก่อรุ่งธนเกียรติลุ้นกันต่อนะครับคงจะสนุกสนานสะใจแฟนหมัดมวยนะครับมาดูคู่นี้ครับฝ่ายนักมวยจากอิหร่านเคซาร์นะครับจอมหังกาปัจจุบันอายุ30ปีครับเจ้าของส่วนสูง174ซมน้ำหนักที่สู้กันวันนี้68กิโลกรัม46ครั้งในรูปแบบอาชีพนะครับชนะ37แพ้9เสมอไม่มีครับประวัตินั้นไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก WPMF 147ปอนด์ประจำปี2500นะครับครับสำหรับอิคคิวซังกอรุ่งธนเกียรตินะครับฉายาเพิ่งตั้งมาครั้งนี้เลยนะครับโคตรขั้นเทพชื่อจริงชื่อนายชำนาญแข่งขันนะครับอายุ24ปีเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนสูง170ซมนะครับน้ำหนัก68กิโลสถิติชกมา140ครั้งชนะ120แพ้15เสมอ5นะครับเกียรติประวัติเป็นแชมป์เวทีมวยอ้อมน้อยรุ่น140ปอนด์แล้วก็เป็นแชมป์มวยรอบฟุกเทียนกุ๊ปนะครับไม่ธรรมดาครับรายนี้เปิดตัวออกมาเนี่ยแฟนๆอมยิ้มครับแต่ว่าเดี๋ยวดูลีลาอาวุธครับสวนตรงข้ามกับความเป็นจริงโดยชัดเจนครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านธนาคารกสิกรไทยครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสายการบินไทยแอร์เอเชียสถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง3ครับท่านพ่อเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณวิทยาผิวป่องครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็เทศบาลนครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ครับคนถอดมงคลก็คือคุณเฉลียวเกียรติอินนะครับถอดมงคลให้กับทางด้านอิคิวสังลูกศิษย์ลูกหาของจ่าทุยครับพันจากอาจเอกอัดพงษ์อมนันท์ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์วันนี้แหละครับเบซาร์ดนี่ไม่ธรรมดานะครับใครที่เป็นคอมวยพันแท้รายนี้เหนียวแน่นแข็งแกร่งเคยมาต่อยเมืองไทยด้วยนะครับก็ดีดีนี่เป็นแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกด้วยครับในปี2009นะครับแม่กรรมการประธานเทคนิคของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับปิยะเล็งสุดใจขึ้นเองเลยครับคู่นี้ก็น่าติดตามอีกคู่นะครับสนุกแน่นอนประเภทโหดปั้นฮาแล้วครับใครดูคู่นี้ไม่มีรอยยิ้มแสดงว่าตอมฮาผิดปกติครับอยู่ตั้งครับแผนสร้างของไทยไฟคนนี้มวยตัวนี้ใจดีนะครับดูว่าจะหาออกหรือเปล่าเจอกับเบซาร์ดนั้นไม่ธรรมดานะครับมีทุกอย่างมวยก็บอกว่าเป็นมวยครบเครื่องด้วยสำหรับอยู่ตั้งนี่มีทุกอย่างกล้าใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยนะครับคุณเพื่อนเขาอย่างนี้ชอบอกชอบใจครับรัฐมนตรีแปะถูกใจพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อทุก
กวัดเลยครับอย่างนี้ชกแล้วสนุกสนานครบขันถ้ากล้าออกแบบนี้นะครับไทยไฟชอบนะครับดูครับดูครับชุดสี่อวตารแล้วก็ติดตามด้วยเจ็ดพญายมจะเป็นอมยิ้มหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่นะครับเบซานั้นหมาดิ้งเหลือเกินแกมั่นใจเหลือเกินครับมั่นใจครับมั่นใจเหลือเกินเวลาอีคิวสังต่อยนี่ไม่ต้องไปหนักใจอะไรนะฮะกล้าเล่นกล้าออกแล้วใจดีครับมวยตัวนี้มวยตัวนี้กินใจอะไรดีหมดนะครับต้องเหลือ3ยกนี้อีคิวสังเข้าโอ้ยระวังเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบหลุดออกนอกเวทีแฟนๆชอบนะครับสำหรับอีคิวสังนี่ต่อยแล้วคนดูก็ชอบนั่งยิ้มไปนะชื่อน่ารักนะครับอีคิวสังมีเป็นแชมป์เวทีมวยสยามบ้องน้อยแชมป์มวยรอบคุกเพียนคุกด้วยเปิดตัวเป็นแม่วันนี้อย่าไปล้อเล่นนะอย่าไปล้อเล่นนะขอโทษกันซะนี่นะครับไทยนี่นะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับเรื่องหมัดมวยเอาแต่พองามครับเอาให้มันพอดีพอดีครับเดี๋ยวจะขำไม่ออกครับเล่นไปเล่นมานี่โดนลูกตามน้ำนี่ถือว่าไม่พาวนะครับร่างกายยังไม่ผัดสัมผัสพื้นเวทีโดนไปนี่เป็นเรื่องครับครับผมเป็นอีคิวซังนี่ครับผมจะเน้นไปเรื่อยๆไม่เล่นฮะบอกแฟนๆไว้ก่อนนะครับเจ้าประจำเบซานี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยที่หัวใจดีร่างกายดีครบเครื่องนะครับนี่ครับหมดยกแรกนะครับมาดูภาพช้านะครับลูกนี้จะโดดเข้าร้อยนี่ตอบกลับแต่ผิดนะครับลูกนี้ลูกตามน้ำอันตรายนะครับว่าร่างกายยังไม่ทันสัมผัสพื้นนะครับยกที่สองลุ้นกันต่อนะครับอีหลานตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับการออกอาวุธมีทุกอย่างครับผู้ไทยได้นะครับกีฬาตัวนี้ผ่านเวทีมาตรฐานเวทีมวยลุมพินีมาแล้วด้วยนะครับรายนี้อยู่ในแผนสร้างของทีมงานของจ่าทุยครับตึกแสงมรกตดูอีกทีสั่งแม่เล่นได้นะครับแต่อย่าประมาทโอ้ยนี่ครับจะเป็นลูกผสมผสมแล้วผสมให้ดีครับให้กลมกล่อมครับถ้าผสมไม่ลงตัวนี่อาจจะโดนสวนได้เล่นอะไรก็ได้นะครับในอีคิวซังนี่เวลาต่อยแล้วเราสบายใจอย่างเขาเป็นมวยที่ใจดีนะฮะแล้วไม่มีจุดปลอดต่อยแล้วสนุกสนานต่อยแล้วไม่เครียดกับเกมบนเวทีนะครับต่อยไปยิ้มไปครับโดนเตะโดนต่อยก็ยังโดนยิ้มแต่ถ้าพี่เป็นดูอยู่ก็เอาไปเล่นชนะเชิญยิ้มได้เลยครับพี่เป็นเชิญยิ้มซานมีเข่าลอยด้วยมีเขามีทุกอย่างเหมือนกันนะฮะไม่กลัวครับเบซานนิ่งมากครับรายนี้ประสบการณ์ชั่วโมงบินใช้ได้เลยครับโอ้โหดาบตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับโดนสองแล้วยังเอานวมเสยผมอีกต่างหากเพราะว่าสองไม่เท่าไหร่นี่ครับพยายามจะเอนเตอร์เทนไปด้วยเบซานอีกทีแซงปีสองตามีอะไรแสดงว่าซ้อมอยู่เมืองไทยนานนะครับความเป็นมวยก็ใช้ได้นะครับคนนี้มวยการมวยออกอาวุธที่ไม่มีเครื่องเตือนเลยนะครับดูครับมีโยกมีขยับหลอกมีจอกฐานล่างโอ้โหเข่าลอยแล้วแทงเข้ายอดอกโดนคืนแม่ช่วงที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่เคยเข่าลอยคู่ต่อสู้ครับแชมป์เวทีกลับมาครองได้ที่สยามอ้อมน้อยวันนี้เจอเบซานยังโชว์ไม่ออกครับโชว์ทับเบอร์ก็ไม่ได้นะครับตอกกลับจะมารู้ตัวซะก่อนนะครับคิวซังดูย่างสามกลุ่มว่าอย่าหนีมานี่เบซานมานี่โอ้โหปักมือเรียกเลยมานี่ใครชอบลักษณะนี้ครับต่อยเอ็นเตอร์เทนคุณตาหัวรอกเขาหายเอ๊ะ
ชิ้น2ครับระวังนะครับเชือกมันอ่อนไปหน่อยนึงหมดยกที่2ครับภาพช้านะครับไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในยกที่2อย่างที่สามารถพยัคฆ์อรุณเรียนไว้ครับต้องเน้นนะครับนี่ครับพนักท่านสนธยาคุณปลื้มคุณสุวัฒน์ลิปตาพลบคุณนพพรวาทินครับ3องค์กร3หลักใหญ่ๆที่เกิดขึ้นวันนี้ครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับครับมายกที่3นะครับยกสุดท้ายวันนี้ที่ครูสั่งนี่ยังไม่มีอะไรต้องระวังนะแข่งเน้นไปเลยนะครับโดนถีบหน้าถีบปากครับจ่าทุยนั้นเข้าไปกำชับว่าให้เน้นๆ นะครับดูครับจะทำได้ตามใบสั่งหรือเปล่าครับเอาหนักๆนะครับโอ้โหเกือบไปหน้าลูกนี้ใส่ทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวครับครับกีฬาตัวนี้ทนนะครับที่ไม่มีจุดบอดนะไม่ว่าจะเป็นคางเปาะไม่โดนหมัดแล้วไม่มีอาการนะก็ซ่อนอาการเก็บอาการเก่งนะครับมีลูกล่อลูกกลมีกลเล่มีกลลวงครับมีความสุขกับวิชาชีพบนเวทีครับเตะไปยิ้มไปคู่ต่อสู้เดาใจเดาทางไม่ออกครับว่าจะมาไม้ไหนเป็นนักมวยอารมณ์ดีนะครับครับอยู่บนเวทีใช้เหลี่ยมใช้เล่ได้ครับถ้าอยู่ด้านล่างนี่แม่มีเหลี่ยมมีเล่ห์นี่ครบไม่ได้ครับนักมวยส่วนมากข้างล่างเวทีไม่ค่อยมีเหลี่ยมกับใครนะครับเหลี่ยมอยู่ข้างบนหมดข้างล่างนี่ไม่ค่อยมีเหลี่ยมพยายามจะเร่งพยายามจะเอาใจแต่ว่าเตะแล้วไม่ยุบเตะแล้วไม่ยุบครับเวซานเองก็สู้ทุกเม็ดโตทุกดอกครับมาต่อยที่อยุธยาด้วยนะครับบ้านนายขนมต้มครับดวงวิญญาณของนายขนมต้มคงจะมีความสุขครับที่อยุธยานั้นมีอนุสาวรีย์วางอยู่ครับที่สนามกีฬาแม่ถ้าให้ทันสมัยก็บอกว่าเอาไม่อยู่ครับอย่างนี้เตะแล้วไม่ยุบครับโดนแล้วไม่สะเทือนโดนแล้วมีสวนมีโต้ครับแฟนๆพยายามจะเอาใจให้อีกคือซัมเช็คพินได้ครับก็เล็กกว่าเขาเยอะเหมือนกันนะดูรูปร่างแล้วครับหมดยกสุดท้ายนะครับนักมวยขึ้นไปต่อยกันแทบเป็นแทบตายแต่หมดยกสุดท้ายก็ต้องเข้ามาขอโทษกันทุกคนนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของมวยไทยครับใครที่อาวุโสน้อยกว่าก็จะก้มลงกราบรุ่นพี่นี่ครับเล่นเยอะไปหน่อยโดนเขี่ยขาเท่านี้ครับเรียกเวซาร์ดออกมากลางเวทีครับอย่างนี้เยอะต่างคนต่างมั่นใจครับบนเวทีมีภาพไฮไลท์ดูสลับเท้าหลอกครับแม่สับขาไขว้ขวายิ่งกว่าโรนันโดครับอุ้ยนี่ครับลูกนี้ของยกแรกใช่ไหมครับยกแรกครับลูกตามน้ำนี่แล้วดูจังหวะเข่าลอยของอีกิวซังนี่คือมนต์เสน่ห์ของอีกิวซังครับไปพบกับแมทธิวดีนครับ And the winner is Thailand อีกิวซังเป็นชัยชนะของอีกิวซังพอรุ่งธนเกียรติเราพักกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาตามคู่ที่4ครับขอเสียงดังๆต้อนรับ Ladies and Gentlemen please welcome Paulo SantosWe'll be right back.
ยที่จะมาประลองเชิงมวยด้วยนั้นเป็นจอมดีเดือดเด็กหนุ่มจากมหาสารคามเขาจะขอเดินหน้าท้าชนดับความระห่ำให้สิ้นฤทธิ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมนะครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมหรือชื่อเดิมชานทัวก้าวไกลยิมนะครับฉายาจอมเข่าดีเดือดชื่อจริงชื่อนายวรนาถพรนิคมนะครับอายุ20ปีเกิดที่จังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนสูง180น้ำหนัก72กิโลนะครับสถิติการชก65ครั้งชนะ50ครั้งแพ้15เสมอไม่มีนะครับชื่อเดิมนั้นย้ำว่าเป็นชานทัวก้าวไกลยิมครับวันนี้มาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมแฟนๆมวยไทยพันแท้คอมวยนั้นคงจำกันได้ครับแต่ว่าแฟนๆไทยไฟอาจจะดูหน้าใหม่ซะหน่อยวัยละอ่อนนะครับแค่20ปีสายพันธุ์ใหม่จากมหาสารคามไปดูคู่ต่อกรของเขาจอมโหดจากโปรตุเกสครับเปาโลซานโต178ซม. 72กก. 85 58ครั้งครับชนะ46แพ้11เสมอ1ครับเป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับวันนี้หน้าจอก็ร่วมสนุกกันได้เหมือนเดิมนะครับส่งข้อความ SMS 4838166ครับครั้งละ6บาทรับรางวัลจากอีซูซูนี่ครับบรรดาเหล่าศิลปินดาราครับก็มาร่วมชมอยู่ด้วยขอบคุณพระท่านสนธยาคุณปลื้มครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุวัฒน์ทิตะพันลบนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันคุณวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมครับครับสำหรับยอดพยัคฆ์นี่นะครับก็เป็นลูกศิษย์ของก้าวไกลแก่นนรสิงห์นะครับครับหรือฉายาอีกฉายาหนึ่งแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับเคยไปต่อยกับเกาหลีมั้ง300กว่าปอนด์ช็อตเด็ดก็คือเตะก้านคอนักมวยที่มีรูปร่างสูงประมาณเกือบแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาถอดมงคลเองเลยนะครับใช่ครับนี่ครับนี่ครับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปัญจาเอกอวยพรเขียวกุ้งครับปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กองพันสารวัตรฐานเรือที่3อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับดูว่าลูกน้องกับลูกพี่ลีลาจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าแม่หน้าจอนั้นชัดเจนครับขาวกับดำสไตล์ของไทยไฟนั้นเน้นเรื่องของอาวุธเน้นเรื่องของศิลปะครับมาประเภทเคลียร์ไปเคลียร์มาครึ่งไปครึ่งมานี่ไม่ใช่นโยบายครับถ้าอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมเองก็ไม่เคยดูเพิ่งดูครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับสำหรับยอดพยัคฆ์นะครับค่อยๆดูแล้ววิเคราะห์กันไปนะครับหายใจอยู่ใจเวทีเจาะล่างครับเจาะใต้คอครับนี่โดนคอครับใต้คอแล้วโดนขาครับนี่นะครับไม่ทันตั้งตัวครับโอ้โหมาไวไปไวครับชื่อใหม่มาแรงเหลือเกินครับจำให้ดีครับยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมนะครับเป็นสิทธิ์เอกของก้าวไกลแก่นนรสิงห์นะครับมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเปิดหลักสูตรจู่โจมครับเจาะขาแล้วตัดขั้วหัวใจครับเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดครับก็คงจะถูกใจหัวหน้าค่ายนะครับนี่ครับสายเลือดพันใหม่อายุแค่20ปีครับ And the winner is Thailand ขาเกิดอะไรขึ้นครับ
จาะชายโครงครับโอ้โหยิงเข้าซี่โครงซี่สุดท้ายซี่โครงอ่อนๆครับสามารถพยักลุนดูจังหวะหายใจพอดีนะครับโอ้เข้าไปจังหวะหายใจนะลูกนี้คนเป็นนักมวยจะรู้อยู่ดูอีกช็อตนึงนะครับช้าๆชัดๆครับเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยครับยอดพยักหรือว่าก้าวชานทัวร์ก้าวไกลยิมครับไว้พักก่อนครับไปไวมาไวเดี๋ยวกลับมาครับขอเสียงดังๆต้อนรับ Ladies and Gentlemen please welcome Vaseline Vaselinho ใน4อวตารจตุรเทพมวยไทยไฟผู้ไม่เคยกลัวใครท้าชนท้าไฟได้ทุกตัวที่อยากลองขอเสียงปรบมือต้อนรับสุดสาครสอกลิ่นเมมาชมกันต่อครับยังอยู่กับยอดมวย2แบบครับสามารถพยัคฆ์อรุณแชมป์มวยไทยหลายเส้นแล้วก็เป็นแชมป์มวยสากลระดับแถวหน้าเป็นลูกศิษย์ของครูยอดธงเสนานันท์ครับมาถึงคู่ที่5ครับ
เจ้าของฉายาโคตรเพชฌฆาตนั่นก็คือนักมวยจากบัลกาเรียครับเวเรซินปัจจุบันอายุ26ปีครับส่วนสูง172น้ำหนัก70กิโลกรัม27ครั้งในรูปแบบมวยอาชีพนะครับชนะ21แพ้6ครับสำหรับสุสาคร2กลิ่นมีนี่นะครับฉายาเทพบุตรซาตานนะครับชื่อจริงชื่อนายสมกลิ่นมีนะครับกลิ่นมีนี่ตระกูลนักมวยเลยนะครับอายุ27ปีนะครับเกิดที่จังหวัดชลบุรีส่วนสูง180ซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับสถิติการชกนี่247ครั้งชนะ209ครั้งแพ้35ครั้งเสมอ3นะครับเกียรติประวัตินี่ไม่ต้องบอกนะครับยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับโอ้โหบรรยายไม่ทันนะครับก็นอกจากเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วทราบข่าวว่าเจ้าโอหรือว่าสุดสักคอนี่ชื่นชอบในเชิงของลูกหนังด้วยนะครับเป็นแฟนของเลสเตอร์ซิตี้ฮะซึ่งทางด้านของกลุ่มคิงพาวเวอร์คุณวิชัยนั้นสนับสนุนอยู่นะครับครับแล้วล่าสุดก็มีข่าวว่าจะไปเตะให้ทีมชลบุรีด้วยเปล่าแน่ใจหรือเปล่าคุณสามารถไม่แน่ใจครับจริงๆแล้วสุดสาครนี่ตระกูลเขานักมวยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหยกไทยเป็นสมเด็จสิทธิ์อทัพพยาสิทธิ์อพวกนี้คือตระกูลมวยทั้งนั้นฮะครับนี่ก็โตมาจากมวยสมัยก่อนตอนเด็กๆก็ชกโชว์ตามบาร์นะฮะจนเก่งฮะครับเป็นมวยที่มีสายตามีความอัจฉริยะเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งครับครับผมแต่เป็นยอดมวยรุ่นใหญ่นะรูปร่างต่อยแล้วไม่เสียเปรียบใครถือว่าโชคดีนะครับเกิดมาน้ำหนักเยอะนาทีนี้ถ้าภาษามวยก็บอกว่าไปขุดเงินขุดทองในต่างแดนได้ครับอายุไล่เรียกนะครับ26กับ27ครับข้อความหน้าจอก็ยังหลั่งไหลมาแบบล้นหลามเลยนะครับขอบคุณทุกแรงใจทุกข้อความครับ4838166มีรางวัลพิเศษจากอีซุสุมอบให้นะครับมวยรอบอีซุที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็จะถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับใครที่เป็นตัวแทนของอีซุก็ได้ตีตั๋วเข้ามาแข่งขันในไทยไฟท์นะครับระหว่าง4มนุษย์นะครับ4มนุษย์กับฟ้ามงคลครับในวันที่16มีนาคมนะครับดูครับดอกแรกโดนไม่โดนครับที่คุณสามารถท่านี้อะไรเอ่ยพระรามรามแผนต่อฮะดอกที่2ไม่โดนคู่ต่อสู้นี่ตัวใหญ่เหลือเกินครับช่อง3จับแผ่นหลังนี่หนาไปทุกสัดส่วนลูกที่3โดนไหมไม่โดนอีกเอาไงดีเอาไงดีโอ้เล่นอาก้าเลยครับรัวครับรับมุกครับนักมวยจากวันเทียรีรับมุกครับโอ้อ้าวแล้วครับลูกศร3ดอกยิงไม่ตายครับชัก M16 มายิงครับพิจิกคงครับผู้ชี้ขาดจอมพุ่งชอมเซฟจากอ้อมน้อยเดี๋ยวดูครับจะได้พุ่งออกนิดหรือเปล่าวันนี้ไหวครูสมัยใหม่คุณสามารถมีพก M16 ขึ้นมาด้วยนะโอ้โหนี่ครับไว้ทรงผมแบบนู่นเลยครับยุคของครูมวยครูเสือเลยครับเอาละครับยกแรกดูครับจะบิดจะซ่าออกหรือเปล่าสุดสาครสอกินมีเจ้าโอครับจากเมืองชลบุรีทีมหน้าทักทายไปทีก่อนนะครับลีลาควรอารมณ์อีกคนหนึ่งครับแต่มีสปิริตมีน้ำใจบนเวทีครับวันนี้ก็เป็นมวยอารมณ์ดีนะครับเป็นนักมวยขี้เล่นหลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่หลวงอาหลวงนาเต็มแผ่นหลังเลยครับไฟที่สนุกก็ที่เมืองพัทยาครับวันนั้นตัดเชือกกับสิงห์มณีครับวันนั้นแพ้สิงห์มณีสิงห์มณีแก้วสำริดลูกศิษย์ของคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินตัวใหญ่มีความมุ่งมั่นเหลือเกินครับทางด้านของเซรินจากบัลแกเรียมีศอกงัดศอกตั้งเข้ามาพุ่งเข้ามาครับเพราะจริงๆแล้วปีที่แล้วก็จะเป็นตัวยืนครับที่จะต่อยรุ่น68กิโลกรัมฮะแล้วไปพลาดท่าแพ้ทางด้านอีสุนั้นมีกฎกติกาตั้งเอาไว้เป็นตัวยืนครับใครที่เป็นตัวแทนของมวยรอบอีสุก็ต้องมาชกตัดเชือกกันปีนี้ไม่รู้ว่าเอาใครมาเป็นตัวยืนเท
ข่าลอยอัดเข้าไปเข้าเชือก2แรงบวกครับโดนท้องโดนท้องมีอาการครับลักษณะโดนสะดุ้งให้เห็นครับโดนท้องแล้วจะตัวเตี้ยแล้วครับเจอกับสุดสาครเจอกับอิ๊กิวซังนี่แม่ลงจากเวทีเนี่ยต้องรับประทานยาแก้ปวดหัวครับไม่รู้จะมาท่าไหนไม้ไหนครับไม่มีโบนัสล่วงหน้าครับนึกจะออกอะไรก็ออกครับนี่ครับมาแล้วภาษามวยไทยเขาเรียกว่ามวยไม่มีตำรานะอยากจะออกฮะแต่คู่ต่อสู้ก็ระวังไม่ทันเหมือนกันนะแหลกกันแหลกดูครับนี่อุ้ยโดนแล้วเราก็โดนเขาก็โดนครับดูใครจะทนหวังกันนะครับไม่กลัวครับเซรินต่อยกับฝรั่งนี่ต้องคูนะเราเป็นมวยไทยเราต้องต่อยคูต่อยเล่นฝรั่งไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเราเหนื่อยนะหมดยกแรกครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับยกแล้วโยนเข่าลอยหลังจากนั้นยืนปักหลักแรกเลยครับแรกกันไปเลยนะเราก็โดนเขาก็โดนครับเราแม่นเราออกแคบกว่าลึกกว่าครับครับมายกที่2นะครับสุดสาคร2มีทีมทักทายไประวังนะครับระวังวันนี้ทราบข่าวว่ายกครอบครัวมาเชียร์ครับคุณแม่ของสุดสาครก็มาเชียร์อยู่ด้านหลังผู้บรรยายนี่นะครับตั้งใจเยอะมากวันนี้สำหรับสุดสาครถ้าเห็นกล้ามเนื้อแล้วโอ้โหหนาวแทนครับโอ้ยลูกนี้นี่นะครับโดนศอกแต่ว่ามวยไทยนั้นหลากหลายครับอาวุธล่างยกตัวใหญ่ให้ลอยและล่องได้สุขาคอนี้ก็ไม่ประมาทนะครับดูครับค่อยๆลวกค่อยๆนวดค่อยๆเน้นนี่เป็นของผมครับยอดเยี่ยมล่าสุดของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้ยเอาละครับทับนอกก่อนครับ1เม็ด2เม็ดแล้วขาเริ่มแดงแล้วนะครับย้ำนะครับต้องย้ำ3เม็ดโดนบ่อยๆก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยแม่เตะแล้วหน้าอย่าเปิดนะครับหน้าเปิดนี่มีโอกาสโดนหมัดครับเตะทับนอกไปเรื่อยๆนะครับเตะไปเรื่อยๆยืนไม่ไหวแน่มองไม่เห็นนะไม่ว่าโดนศอกไม่รู้ว่าโดนศอกหรือโดนหมัดโดนศอกครับคุณสามารถนี่ทีแรกทีหนึ่งโดนทีมเลยครับโอ้โหศอกสั้นๆแต่ยังมาคิดครับยังใหญ่ยังมาเกลี่ยหลบครับโดนนักแผ่นยังไหวนะครับยังไหวอยู่ความมีใจเป็นนักสู้ไม่แพ้คนไทยนะครับโอ้โหอันนี้โดนศอกอีกครับโดนไปไหนชุดโดนเมาครับลูกนี้ถามปัดเป็นเลขแปดหัวใจเกินตัวครับโดนเยอะมากยังแข่งนะครับฟิตพร้อมมาดิโอไหวไม่ไหวไล่ยับแล้วไล่ยับแล้วดูว่าจะทนได้ขนาดไหนนะครับเจอสุดสาครเข้าโชคไม่ดีนะครับเจอกับสุดสาครโอ้โหต่อเต็มแต่พูดถึงก็ทดนะครับโอ้ต้องบอกว่าถ้าร่างกายไม่แข็งนี่ลำบากครับแม่กรรมการพี่ดิษเตือนครับเอาหัวโบกเลยครับหมดยกที่2นะครับตามช้านะครับดูจังหวะกระโดดทีครับโอ้ยแล้วดูลูกนี้ครับโอ้อันนี้โดนโดนทักดอกไม้ครับเต็มขมับเลยครับโอ้โหฮะแต่ก็ทดนะครับต้องบอกว่าร่างกายนี่ฟิตเลยนะครับเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนะครับยกที่3นะครับโอ้ยไม่ไหวฮะโอ้ยโดนอีกแล้วครับนับอีกนับหนึ่งครับโอ้นี่ครับ
วิ่งเข้าไปโดนศอกเต็มหน้าครับโอ้โหร่างกายฟิตเลยฟิตมากเลยสุดสะคอนวิ่งเข้าไปแหมการจะเช็คบินแล้วครับโดนศอกอีกแล้วโดนเมาเหมือนโดนใบก้อนฉีดยุงครับบินแปะไปบินมาแตกไหมฮะไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับมานะครับโอ้นี่ครับสุรพรเด็ดขาดมากครับแหมไล่ยำเลยครับทั้งศอกทั้งเข่าดูสิครับโอ้โหต้องชมครับเวทรินจากบางกิเลนโอ้โหดูศีรษะครับโอ้เป็นลูกมะนาวเลยนะครับสุดสะครเองก็เข้าไปแสดงน้ำใจนะครับโอ้โหหางคิ้วซ้ายแตกหน้าผากโหนกโอ้โหดูครับเจ็บหน่อยนะครับก็ร่างกายนี่อึดมากเลยนะครับนี่ครับโชว์เลยครับนี่ครับศอกของผมไงครับเจ้าโหโชว์เลยครับยกศอกให้ดูครับภาคช้าภาคช้าครับดูภาคช้าโอ้โหโดนศอกชุดครับแล้วดูช็อตนี้วิ่งเข้าไปซุป4ซุป5ไม่ได้ครับมวยไทยเข้าไปต้องแบบมีชั้นมีเชิงครับทันหลาเข้าไปเจอ2แรงบวกครับโอ้ยพับเทียบเลยครับกรรมการวิจิตชูมือให้สุดสาครครับเป็นฝ่ายชนะน้องไปในยกที่3ครับแล้วก็มาแสดงสปิริตครับสวมกอดขอโทษขอโพยกันเป็นเพื่อนกันครับนี่คือมวยไทยครับกีฬาของลูกผู้ชายสุดสาครสกินมีครับดูป้ายเลสเตอร์ซิตี้ครับอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เขาชื่นชอบตรงนี้ไปพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับขอเสียงต้อนรับ please welcome ladies and gentlemen Ashley Burnบอกได้เลยว่านักมวยไทยผู้นี้เป็นฝันร้ายของคู่ต่อสู้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพยัคฆ์ดำม.ภูวนาถนายพลคนขอนแก่นWe'll be right back.
ลุ้นกันต่อเดินทางมาถึงคู่ที่6แล้วนะครับก็คงสะใจผลการแข่งขันคู่ที่ผ่านมาครับสุดสาครสองมาดูคู่นี้ครับเอชลีเบอร์จากออสเตรเลียนะครับปัจจุบันอายุ22ปี176น้ำหนัก70กิโลกรัม16ครั้งครับชนะ14แพ้1เสมอ1ครับครับสำหรับนักมวยไทยนะครับพยัคฆ์ดำมอภูวนานะครับนายพลคนขอนแก่นนะครับฉายาพยัคฆ์ร้ายจากศรีสะเกษชื่อจริงนายก้องวันดีนะครับอายุ21ปีเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับสูง176ซมนะครับน้ำหนัก70กิโลสถิติการชกมาแล้วครับ100ครั้งชนะ80แพ้15เสมอ5ครั้งนะครับก็เป็นน้องใหม่ของไทยไฟท์นะครับเอามาเป็นเกียรติพยายมนะครับเป็นตัวของไทยไฟท์ที่กำลังจะสร้างขึ้นมานะครับใครที่เข้ามาชมในเวทีก็คงจะเห็นลีลาของพยัคฆ์ดำไปแล้วแต่ว่าไม่มีการแพร่ภาพนะครับวันนี้ได้ออกจอทางช่อง3ครับภายใต้การสนับสนุนของเกนี่ฟู้ดนายพลคนขอนแก่นสีเสื้อใหม่ครับมาสนับสนุนให้กับพยัคฆ์ดำขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผู้บริหารของเวทีมวยสยามอมน้อยคุณเฉลิงอยู่บำรุงคุณพจน์อุลาบาทรคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจคุณไพบูลย์แก่นนาคำนะครับคุณสุดใจและทั้งหมดครับในนามของบอสบ็อกซิ่งที่สนับสนุนให้กรรมการมาทำการตัดสินในวันนี้ครับครับและไทยไฟครั้งต่อไปนะครับวันที่19เมษายนนี้นะครับที่แหลมบริหายนะครับก็ดูเสียอวตารแจตุรเทพมวยไทยนะครับครับมียอดแสนไกลแฟร์แท็กมีไซโยกสอบุ้มพันม่วงวินดี้สปอร์ตนะครับแล้วก็สุสานกรสอกินมีแล้วก็อิกคิวซังกอลุ่งธนเกียรตินะครับสี่อัตุอะไรอวตารสี่อวตารนะครับจากตุลเทพติดตามนะครับผลงานของสปอร์ตอาร์ตคุณนพรวาทินกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีด้านในคงสีแก้วครับเป็นคู่ที่6แล้วนะครับวันนี้สนุกสนานตามรูปแบบของสปอร์ตอาร์ตครับเน้นเรื่องของการต่อสู้เอาบรรยากาศแสงสีเสียงเพิ่มเติมเข้าไปเป็นเอนเตอร์เทนมีทั้งศิลปินมีทั้งดารามีทั้งผู้บริหารในแวดวงการบ้านการเมืองครับมานั่งลุ้นมานั่งชมมานั่งเชียร์นี่ครับกีฬาบ้านเราถ้าได้รับการสนับสนุนทุกๆส่วนก็ไปรุดหน้าได้อย่างรวดเร็วครับตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่ทางรัฐบาลก็เข้ามาสนับสนุนมวยไทยกันเยอะนะครับจากไทยไฟท์นี่แหละที่เห็นชัดเจนนั่นก็คือกระทรวงวัฒนธรรมครับกระโดดเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มตัวครับนี่ครับขึ้นมาถอดมงคลเองเลยครับนายพลคนขอนแก่นดูว่าคาถาจะขลังหรือเปล่านะครับปัจจุบันก็สนับสนุนทีมฟุตบอลอยู่แล้วก็สนับสนุนเรื่องของมวยสากลระดับโลกดนัยคงสีแก้วครับผู้ชี้ขาด3ยกคู่ที่6จะจบอย่างไรชวนติดตามเหลือเกินครับครับมาดูยกแรกครับทักทายด้วยตีนขวานะครับต่อความหน้าจอก็ยังร่วมลุ้นกันได้นะครับรับรางวัลกระเป๋าเป้สะพาย10รางวัลจากอีซูซูครับใส่เลยครับอย่างนี้เลยนะครับไทยไฟท์ชอบดึกแล้วคุณสามารถไทยไฟท์ชอบเข้าไปเลยเข้าไปเลยใครโดนใครผมไม่รู้ครับระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับใครโดนใครไม่รู้นะครับสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6มีโอกาสหงายเงิบครับภาษาอีสานนี่ครับกวาดเทลงไปคู่นี้น่าจะสนุกนะครับป้าโอ้ยยกแรกก็ขึ้นมาแรกเลยนะครับโอ้ยหลายตรงนะครับวัดดวงครับภาษามวยเป๋ครับภาษามวยบอกว่าวัดดวงครับครับมีสักสองมีสักหมัดโอ้ยแต่ไหนนับแปดแต่ไหนนับแปดก่อนเอ้าไหวไม่ไหวต้องนับเป็นภาษาไทยนะครับมาอีกแล้วกรรมการต้องระวังด้วยเดี๋ยวโดนลูกหลงเอาการเอายกนี้ยกเดียวเลยนะครับเอาครับยกนี้ยกเดียวเลยนะครับแหมจะรีบกลับไปดูข่าวเช้าวันใหม่หรือเปล่าครับจากช่อง3แกรีบจะกลับไปดูข่าวครับอยากรับอ้าวแทงเอาไปไม่ไปไปไม่ไป
ลาไม่ลาไปไม่ลาเอาสวนมีสวนมีสวนลักษณะจะรอดอยู่นะครับยกแรกนี่ต้องดูอย่างนี้เลยไม่มีไปยืนหายใจนะครับหายใจทันหรือเปล่าเจ้าเบิร์นเจ้าเบิร์นหายใจเป็นเธอหายใจเป็นเธอโอ้ยมาโดนลูกนี้เองมาโดนจิ้มท้องง่ายๆนี่ยังสู้นะครับไหวไม่ไหวครับโดน2นับไหวไม่ไหวละครั้งละครั้งไหวไม่ไหวโดนหน้าไม่เป็นไรโดนพุงกะทิโดนท้องแหมนี่นี่อัดจุกครับนี่นี่อัดจุกทันไม่ทันไหวไม่ไหวครับครับไหวไหมไหวไหมไม่เอาแล้วไหวโบกรรมการใดๆโบกมือนะครับก็ถือว่าเป็น3นับนะครับ3นับฮะ3นับครับยกแรกโอ้โหมาแบบไม่ให้ได้ตั้งตัวเลยครับนี่แหละแบบนี้แหละครับไทยไฟชอบขึ้นมาแล้วใส่กันเลยที่ลานพระบรมส่งมาก็มาโชว์ผลงานเอาไว้แล้วครับพยัคฆ์ดำนี่ครับกลมลงกราบผู้ต่อสู้ด้วยนะครับพยัคฆ์ดำมอภูวนาเราเต็มตำหลังขอนแก่นนะครับไปดูไฮไลท์ก่อนครับก่อนจะส่งแขกบ้านแขกเมืองกลับประเทศครับมาทั้งหมัดทั้งศอกโดนเยอะครับแม่ก่อนหน้านั้นก็ไป2นับครับมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนี่2ดอกนี้เมาเป๋ไปเป๋มาครับหลังจากนั้นโดนย้ำหลายๆอย่างครับนึกอะไรได้อย่างนั้นครับนึกศอกได้ศอกนึกหมัดได้หมัดดูครับไม่น่านึกครับอย่างนี้โอ้โหสุดท้ายแล้วไม่ไหวครับพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับขอเสียงดังๆครับ Ladies and gentlemen please put your hands together for Jose Nito มาต่อกรด้วยนั้นเขาจะขึ้นมาสอนเชิงมวยเพื่อให้คู่ต่อสู้ได้รู้ว่ามวยไทยของแท้นั้นร้ายกาจเพียงใดขอเสียงปรบมือต้อนรับแสนชัยน้อยพุ่มพันธ์ม่วงThank you.
ังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นผู้ที่7ของการถ่ายทอดสดเราอยู่กันที่ลานหลังพระราชวังวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับนี่คู่ต่อกรของแสนชัยน้อยครับโมเสเนโต้ครับไอแข้งโหดจากบราซิล21ปีครับ178ซม. 68กก. 35ครับชนะ30แพ้5ครับประวัติคร่าวๆของนักมวยจากบราซิลครับสำหรับแสนชัยน้อยพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับชื่อจริงคือนายเมธีสีนอกอายุ28ปีนะครับเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสูง175ซม.น้ำหนัก68กก.นะครับชกมาแล้ว189ครั้งชนะ157แพ้36เสมอ2นะครับเกียรติประวัติก็มีแชมป์สภามวยไทยโลก108ปอนด์นะครับแชมป์ประเทศไทย130ปอนด์แชมป์สภามวยไทยโลก135แล้วก็รองแชมป์มวยรอบอีกสุดๆครับครั้งที่20นะครับครับเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของท่านพันธุ์เรือเอกสุกทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงครับวันนี้ส่งมา3คนเลยนะครับเป็นโปรโมเตอร์วิกสังกสีลุมพินีครับในศึกคุ้มพันม่วงส่งเข้าประกวด2 3รายครับนี่ละเป็นรายที่3เมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนี่ไม่ธรรมดานะครับสำหรับแสนชัยน้อยพุ่มพันม่วงนี่ก็ระดับแถวหน้าของเมืองไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งผ่านสังเวียนมาตรฐานมาครบทุกเวทีครับและเป็นแชมป์ไหลเส้นนะครับอ้าวนะครับมีการกระทืบเท้าทับไม้คมนามกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอัศดาวุฒิพิลาวันครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเอาละครับปิดท้ายรายการจะจบอย่างไรไม่มีใครเดาเหตุการณ์ถูกครับเล่นเอาแฟนๆเงียบสนิทครับสะกดใจแฟนๆครับเรื่องของไทยไฟท์ดูแล้วสนุกสนานมีทุกเพศทุกวัยครับมีการสำรวจเรตติ้งหน้าช่องทีวีต้องบอกว่าเวลาไทยไฟท์ดูนี่มีเยาวชนตั้งแต่อายุ14จนถึงอายุ25เป็นคนรุ่นใหม่ครับเข้ามาดูเยอะมากทำให้ผู้บริหารของไทยทีวีสีช่อง3คุณภูวิทย์คุณประสานนั้นมีความสุขเหลือล้นจริงๆครับครับจริงๆแล้วไทยไฟท์นี่เป็นตัวปลุกกระแสให้เด็กรุ่นใหม่หันมานิยมมวยไทยนะครับครับอักไลด้วยทีซ้ายนะครับในยุคที่พระดอนตีเทนนิสก็เยาวชนก็ไปตีเทนนิสกันเยอะในยุคที่นักกีฬาเราได้เหรียญโอลิมปิกชนิดไหนก็แห่กันไปเล่นแต่ว่ามวยไทยต้องถือว่าเป็นต้นตำรับเป็นจุดกำเนิดของมวยไทยครับที่เมืองไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเป็นบริษัทที่ยาวนานมากครับบาสิงวันนี้ก็ส่งมา3คนเหมือนกันนะครับครับดูครับจังหวะเข่าลอยเข่าบินครับตอนนี้บาซิงเขาเรียนมวยไทยมากที่สุดนะเพราะกีฬาของเขาเป็นพวกกินที่สูงมวยต่อยในกรงเขาถึงต้องหันมาเรียนมวยไทยกันนะครับก็เอามาฝึกในภาคยืนตรงได้นะครับอยู่ยุทธศูนย์นี่อาจจะล้มจับพับหักบิดแต่ว่าจังหวะยืนนี่อาจจะเป็นรองมวยไทยครับดูครับมาเสริมมาเติมอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับถ้าคนไทยยังไม่นิยมมวยไทยเป็นมวยปรับอย่าให้เป็นมวยฟัดหักล้มนะครับเราจงภาคภูมิใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่อยแล้วสนุกต่อยแล้วเอนเตอร์เทนต่อยแล้วมันครับโอ้โหแต่ว่าต้องแฝงไปด้วยเรื่องของสปิริตกว่าจะถึงวันนี้ต้องมีความอดทนต้องมีความกล้าหาญครับอดกลั้นแล้วก็สำคัญต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมนะครับจะเป็นนักกีฬาที่เป็นซุปเปอร์สตาร์หรือว่าประสบความสำเร็จไม่ใช่ง่ายๆครับมีกระเพาะกินอาหารควบคุมน้ำหนักครับแม่ไม้มวยไทยให้เยอะๆนะครับเพราะแสนไทยน้อยเมื่อ3 4ปีก่อนก็ถือว่าเป็นยอดฝีมืออยู่คนนึงแหมประทะกับยอดมวยดังๆมาแล้วทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นแสนไทยเจอมวยดังๆรุ่นนั้นมาเยอะนะครับแต่หลังๆก็เริ่มปวดมาหน่อยเริ่มคุกครับต่อซ้า
ะครับยกแรกนะครับเขาพงจมูกเลือดไหลกลับมาดูภาพช้าครับไฮไลท์ภาพรวมทั้งหมดยกแรกที่ผ่านไปเรานั้นแตกนะครับเขาเลือดกำเดาทะลักนี่ครับสองฟันเขาก่อนด้วยนะครับผลงานของสปอร์ตอาร์ตจะเจอกันอีกครั้งหนึ่ง19เมษายนครับที่แหลมบาลีไฮเมืองพัทยาช่อง3ถ่ายทอดสดให้ชม 17:45 นเป็นต้นไปเอาละครับมีศอกสับมีศอกหันมีศอกกระทุ้งโอ้ยเลือดหางคิ้วซ้ายนะครับต้องดูร่างกายของแสนชัยน้อยด้วยว่าเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าจริงๆแล้วแสนชัยน้อยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเล่นมุมในนะฮะเพราะจริงๆเขาเป็นมวยตีนอยู่แล้วเข้าไปให้เหนื่อยนะฮะภาษามวยตีนก็คือหมายถึงว่ามวยเตะครับมวยแข้งนะครับฟันไม่เลี้ยงครับฟันไม่เลี้ยงครับโดนไม่โดนนี่สับเละเลยครับดูครับเอาหันไปเรื่อยครับหันไปเรื่อยหายใจทันไหมแสนใจน้อยคู่ส่งท้ายกลายเป็นมวยถูกคู่กลายเป็นของสนุกไปเลยครับอย่าไปติดรูปแบบมวยไทยเดิมๆครับอย่างที่สามารถพยัคฆ์รุ่นเรียนไว้ระวังนะครับเขาไม่เป็นก็จริงแต่ออกมั่วไปหมดนะครับทั้งสองทั้งอะไรรูปร่างโครงสร้างมันใหญ่กว่าเราครับสามารถครับผมดูครับชนไปเรื่อยนี่ครับโอ้ยโดนแล้วแป้งนะครับแสนชัยน้อยเอ้าชักยุ่งครับอย่างนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตอกอะไรนะแต่เขาตอกมั่วฮะเราวิ่งไปชนเขาเองเพียงไปเพียงมาครับฮะโอ้ดูสิครับอ้าวได้ใจครับเป็นมวยได้ใจครับไม่กลัวแล้วครับเขาเปลี่ยนศอกแล้วสับโดนนะครับเวียงมั่วนะครับต้นตำรับนะครับเนี่ยโดนลูกนี้แหละโดนลูกนี้แหละนี่นะครับเวียงไปเวียงมาโดนขมับมือนะครับอ้าวพยายามจะสับคืนจริงๆแล้วกลายเป็นมวยถูกคู่เลยนะครับได้กันคนละยกนะครับตามสายตาหมดยกที่สองนะครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาดึงศอกกลายเป็นโชคดีครับทางด้านของเนโต้นี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ไปสับศอกเขาก่อนกระตุกเหนือดหนวดเสือครับเสือตื่นครับตอนนี้ยุ่งเลยครับครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายเราต้องเร่งให้มากกว่านี้นะครับต้องเร่งให้มากกว่านี้ร่างกายอาวุธดูจะเป็นรองแต่ว่าความแข็งแกร่งอย่างที่ผมเรียนไว้ครับบนไปบนไปครับบางทีบางครั้งนักมวยไทยหายใจไม่ทันครับร้างเวทีเรือเวทีไปนานหยุดไปนานนะครับสำหรับแสนชัยนี่เพิ่งกลับมาเห็นไทยนะครับเกือบ2ปีเพิ่งจะเห็นครั้งนี้ครั้งแรกนะครับแสนชัยต้องเร่งให้มากกว่านี้นะครับเน้นประจงเตะแบบนั้นนะครับเข้าเป้าเอาแบบให้มีประสิทธิภาพครับแหมในตัวเองก็ไม่ได้ว่ามีลูกอาวุธที่รุนแรงอะไรแต่ว่าอาศัยลูกอื่นครับเดินชนเดินบดเข้าไปอาศัยลูกโม่ด้วยครับเบี่ยงไปเบี่ยงมากลายเป็นโชคดีเลยครับครับยกนี้จะชัดเจนหรือเปล่าครับแสนชัยน้อยต้องออกให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับอ้าวโดนห้องเครื่องครับปอดอาวุธนะครับไ
ินรายนี้แม่ไม่ธรรมดาครับอย่างที่เรียนไว้เที่ยวแรกนี่คงเช่นคงวามากครับขณะที่แสนชายน้อยนั้นนี่ครับไม่นานแม่แต่ไม่ลงไม่ลงโอ้ยพยายามจะดึงสองครับเอ้าโอ้ยนี่ครับเข้าไปคลุกวงในกลมลงก็โดนลือสีหมดยาครับหมดยกสุดท้ายนะครับดูไม่ออกนะครับว่าใครดีกว่าใครดูไฮไลท์ภาพรวมๆทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นภายใน3ยกนี่ครับพยายามจะเปิดบาดแผลแต่ว่าสุดท้ายครับโดนสวนคืนครับดึงไปดึงมาครับไม่กลัวแรงไม่กลัวร้อนครับเจอกับต้นตำรับไปพบกับแมทธิวดีนบนเวทีครับจะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการ and the winnerแสนชายน้อยผู้พันม่วงครับได้รับการชูมือชนิดที่ตัวเองนั้นหลั่งเลือดครับแล้วเข้าไปสวมกอดเราจะพักชมโฆษณาอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ